ทำแบบด่วนอีกครั้งหนึ่งครับวังเมื่อวันก่อนครับ EFC พันเห็นปู่พญานาคเนาะครับพญานาคมาบอกเลขครับท่านผู้ชมมาเมื่อนี้ฝันอีกแล้วว่าสันฝันแนวใดครับฝันแนวผมก็ฝันลงไปเป็นแนวครับผมก็เห็นผู้เฒ่าครับเป็นผู้ชายครับอยู่ต้นกล้วยครับผู้เฒ่าผู้ชายอยู่ต้นกล้วยครับแล้วก็ย่างมาบอกเลขครับย่างมาบอกเลขเลยครับผู้เฒ่าเป็นลักษณะแนวใดครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเฒ่าแห้งบ่ครับครับผมสีขาวนะผมสีขาวผมงอกเลยดังนั้นก็โตสูงครับครับไปลุกขึ้นมาเงี้ยวนี่อยู่ภายในบริเวณบ้านเฮาบ่ครับครับเพิ่นบอกเลข2ตัวหรือ3ตัวน้องปาวุ่นจินครับ3ตัวครับ3ตัวเลยครับเพิ่นบอกกับบักลาแนวใดครับบอกแนวไหน3 5 6 3 5 6ครับหนูยินชัดเจนเลยบ่ครับนี่ครับเอ้าก็ลองเบิ่งเนาะครับท่านผู้ชมเด็กน้อยบริสุทธิ์ครับ FC วังหันก็เห็นพญานาคออกมาจากต้นกล้วยที่บ่ครับครับเห็นเลขในต้นกล้วยเป็นตัวเลข507เนาะบาดนี้ผู้เฒ่าตัวนี้ก็ออกมาจากต้นกล้วยอีกครับสงสัยเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับเนาะเอาสาวหนิงพารวยท้องมี3ดาวบ่าวท้องคูณค่ะถามเบิ่งครับสอบถามน้องนะครับค่ะเพิ่นมานี่เพิ่นได้เว้าหยังกับบักลาบ่ได้ครับเพิ่นว่าจังได๋เฮาก็เขียนเลขใส่มือผมแบบเขียนเลขใส่มือพร้อมครับเขียนตัวใดตัวที่บอกมานี่บ่ครับเพิ่นได้เว้าหยังกับบักลาอีกบ่ได้ครับเพิ่นว่าจังได๋เอาไปให้แม่เบิ่งเด้อบักลาค่ะเอาไปให้แม่เบิ่งเด้อบักลาน้องเพิ่นก็เว้าบ่ค่อยเก่งเนาะครับ FC ครับกล่องแม่เนาะครับแม่เพิ่นโทรมาแบบด่วนว่าซั่นมาอีกแหน่ว่าซั่นฝันอีกแล้วว่าซั่นลูกฝันอีกแล้วว่าซั่นครับเด็กน้อยมีจิตอันบริสุทธิ์ครับท่านผู้ชมมักสิมีสิ่งลี้ลับมาสัมผัสเนาะครับเนาะนี่ล่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับท่านผู้ชมคันถาซื่นชอบมักเลขตัวนี้ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับคันถาก็บ่มักก็บ่เป็นหยังเพื่อเป็นแนวทางดีๆครับท่านผู้ชมกับน้องปาวุ่นจินของเฮาครับครับขอบคุณได้หลายครับน้องปาวุ่นจินครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องปาวุ่นจินขอบคุณค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องปาวุ่นจินค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีผู้เฒ่าค่ะท่านผู้ชมผีผู้เฒ่าออกมาจากต้นกล้วยเขียนเลขใส่มือบอกเลขค่ะท่านผู้ชม356 356แล้วก็เลขพญานาคกิ๊บแรก507พญานาค4หัวก็เลยตีเป็น94 94ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องเปาปุ่นจินเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่16เมษายนพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับซิล่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีของดีติดใหม่ติดนี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ข้างในครับมาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นี่เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัดคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับก
คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยเพราะหลวงปู่รอดนะพอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาใส่เมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จริงสิครับมือหมุนจริงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูกปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงบ่าวแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระทู้มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิริออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบอยแอมเราตรงนี้เอามาบัวหลายครับเอามาฝากอีก4บัวหลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาบอยแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเออครับเอาไปใส่ลายถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเอ็งตาเพิ่งทำเลยพอเลย
เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ